จับเครื่องปั้นดินเผาตอนอายุเท่าไหร่คะ8ขวบโอ้8ขวบนี่ปั้นไม่เป็นแต่เอ้าเดี๋ยว8ขวบเราทําเราทําไมก่อนเราทําไมก่อน8ขวบเคยปั้นน้ําเป็นตัวมั้ยเดี๋ยวเคยเหรอปั้นให้ใครปั้นให้มีแฟนยังโอ้โหรุ่นนี้แล้วไม่มีก็ไม่ไหวแล้วเวลาเราเนี่ยเราไม่มีตังค์เราขอตังค์ใช่ให้ตังค์เขาเป็นลุงพี่บอกขอตังค์ซื้ออะไรซื้อขนมกินหน่อยอะไรเงี้ยเขาเป็นลุงพี่เราเกรงใจเดี๋ยวไอ้เรื่องตังค์เรื่องก่อนไปก็กลัวไปก็กลัวแต่ความเกรงใจเขาพูดเก่งอย่างนี้แสดงว่าเมียสวยที่ท่าน่ะไม่สวยแต่ว่าเล้าใจน่ะก่อนจะไปรับชมคลิปสนุกสนุกพี่ตุ๊บขอคนละ1ไลค์1 Subscribe ด้วยนะครับนะจ๊ะเดี๋ยวไล่ฟังคือ8ขวบเนี่ยพ่อแม่เขาปั้นเราก็เริ่มจับดินมาจับที่คูณถูกๆฉันมาปั้นเป็นตอนอายุ14หรือ15เนี่ยก็หลายปีอยู่นะหลายปีก็จบป.4อ่ะแต่ตอนนี้ได้รับปริญญากิตติมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏโอ้ดุษฎีบัณฑิตสาขาอะไรสาขาอะไรป้าสาขาอะไรนักออกแบบออกแบบก็ไม่รู้ลืมไปแล้วมือแต่น้ำมือแต่น้ำเอาน้ำหยอดหน่อยนึงน้ำหยอดหน่อยเอาละเปิดเครื่องตะล่อมเปิดเครื่องไงนะครับอะไรนะตะล่อมนี้ตะล่อมอันนี้ต้องกดใช่ไหมฮะอยู่นิ้วอะไรครับป้านิ้วอะไรกดนิ้วโป้กดให้ตรงกลางนะกดให้ตรงกลางอันเดียวมืออันเดียวนิ้วเดียวตั้งมือตั้งนี้ตั้งอย่างเงี้ยเอาน้ำที่มือนวักน้ำใส่หน่อยดึงขึ้นดึงค่อยๆดึงขึ้นทีละนิดไปแล้วปิดไปได้อยู่ตั้งใจพี่หอยตั้งใจพี่หอยตั้งใจปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนต้องเปลี่ยนดินไหมเดี๋ยวยังได้อยู่ตอนที่สามีทำนี่อยู่แล้วป้าจับมือปุ๊บเลยสปาร์กกันเลยมาพร้อมเปิดค่อยนะปึ๊บเสร็จนะนิ้วแย่อย่าเพิ่งแย่ให้มันเที่ยงก่อนกดหูเอาละพอแล้วก็นี่อย่างนี้ติดลงไว้ติดตั้งจะติดนอนฝังก็แบเด็กติดตั้งเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยเอาแล้วไงโอเคแล้วไงต่อเอาผ้ามาผ้ามาจับนี่ครับผ้าอยู่นี่อย่างนี้ไงให้มันเรียบใช่ไหมครับให้มันเรียบแล้วเมื่อกี้ไม่ดูเนี่ยอย่าดูไม่ดูเมื่อกี้ไม่ดูเนี่ยยังไงอ่ะหายไปมันใหญ่ไปเกินเอาแค่นั้นแหละแล้วก็มือเนี่ยตะล่อมเข้ามามาแล้วครับผมมันบานสวยแล้วหายออกไปอ๋อนี่ข้างในมันเนียนมาแล้วครับผมมาแล้วเบี้ยวแล้วมาแล้วมือมันเป็นงานศิลปะหยุดตัดเอามาตัดแล้วนี่พี่ฝั่งนี้ลากครับหนึ่งมาป๊าบดูอันนี้ฮะนี่คืองานครับผมครับแบมือนี่อยากได้อย่างนี้เหมือนกันน่ะชอบมาแล้วเอาละคนนี้แหละความหวังของเราอย่ามาหวังอะไรกับท่านความหวังของหมู่บ้านครับอย่ามาหวังอะไรกับโน้ตคอยตะล่อมคอยตะล่อมตะล่อมอยู่ค่ะตะล่อมเอ๊ะทำไมความเหี่ยวย่นเหมือนกันเป๊ะเลยฮะเดี๋ยวมาได้กูได้กูมือปากไม่ต้องงุ้มปากอย่างงุ้มตามดิดูท่าทางครูง้อกับพี่โตจะตั้งอกตั้งใจปั้นชามใบแรกในชีวิตที่ทำจากมือของตัวเองครับส่วนหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันแล้วล่ะครับแม่พูดดีป้าครับแต่ละคนจะมีความโดดเด่นต่างกันถ้าการสอนนะสองคนเนี่ยจะสอนง่ายครับแต่งานเขาออกมาก็โดดเด่นมีเอกลักษณ์นะครับแต่ของข้าก็สวยไปอีกแบบนะถ้าขายเนี่ยป้าที่ร้านเราขายแบบนี้จะได้กี่บาทถ้าขายจริงๆอะได้10บาทแล้ว
นี่ถ้าเป็นที่ร้านเราถ้าเป็นทรงนี้เราทำใหม่หรือว่าเอาไปอบเลยครับถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าศิลปะเนี่ยของหอยเนี่ยศิลปะแปลงอยู่เป็นอยู่เป็นนะเราเรียบร้อยครับทั้ง3ท่านขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะลุงรู้ไหมคนไหนโตไม่รู้ครับไม่รู้คนนี้ชื่อโตคนนี้รู้จักเนี่ยโตเนี่ยคนนี้ชื่อเท่งอยู่หม่ำเท่งโตฮะคนนี้ชื่อเท่งอ๋อไม่ใช่ดังจริงดังจริงดังจริงกลุ่มเป้าหมายเลยอายุคงใกล้เคียงดูรายการดูเดี๋ยวลุงปีนี้เท่าไหร่นะ66เอง66ครับพี่ซุปผมขนาดนั้นเลยพี่ทำลายจิตใจกรรมการเราเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ภารกิจครับจอดสุดหินคืออะไรห่อเขาต้มมัดเหรอคุณลุงเชิญนั่งเลยครับโอ้โหท่านกรรมการครับรวดเร็วมากเดี๋ยวใจเย็น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 ฮะลุงครับชีวิตเรามาเกี่ยวข้องกับข้าวต้มมัดยังไงครับก็ลุงว่าไปเจอแม่ค้าคนเขาทำแม่ขายข้าวต้มมัดเนี่ยตอนนั้นลุงยังไม่มีแฟนเขาบอกว่าต้มมัดข้าวต้มให้เก่งนานหรือจะได้ครับเป็นแฟนลุงก็พยายามจนกระทั่งว่ามัดข้าวต้มได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นไงครับอยู่ด้วยกันปีฝ่าแล้วครับมนรักข้าวต้มมัดแฟนชื่ออะไรนะครับคือตุ้มอย่างนี้ได้ไหมครับอยากจะรู้ว่าลุงมัดเก่งแล้วก็สวยขนาดไหนช่วยทำให้เราดูสักคู่ได้ไหมครับได้ครับพร้อมนะครับพร้อมครับระวังจับเวลาครับนี่ใช้ตอกมัดนะครับเอาขาดเอาขาดเลยเอาต่อลุกต่อเร็วๆๆๆๆเร็วๆๆครับเร็วครับกลัวๆต่อขาดอย่างเดียวเสียเวลาเดี๋ยวเขาไม่รับรักเรานะลุงนะเสียเวลากลัวต่อขาดอย่างเดียวนะเออเอาต่อลุงอ่ะเออต่อขาดอีกบ่นบ่นอะไรต่อขาดอีกเสียเวลาเนี่ยได้ไหมครับได้ครับนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับนี่คือสมบูรณ์1คู่ทีมงานครับเราลองจับเวลาใช่ไหมครับตอบ25วินาทีถ้าตอบไม่ขาดจะเร็ววันนี้หน่อยครับครับผม25วินาทีนะครับถ้า4คู่เนี่ยลุงอยากขอเวลาเท่าไหร่4คู่นาทีครึ่งได้มั้ยนาทีครึ่งคือ90วิคิดว่าทำได้ได้90วินะถือว่างั้นเราขอท้าด้วยโจทย์ที่ลุงต้องการนี่นะครับ4คู่90วิระวังต่อขาดนะลุงเลือกต่อก่อนเลือกต่อก่อนพร้อมนะก่อนทำลุงขอกำลังใจจากคนรักเราก่อนดีไหมเวลาเราเรียกเขาเราเรียกว่าอะไรครับคุณหญิงคุณหญิงเหรอฮะคุณหญิงให้กำลังใจเรียกภรรยาว่าคุณหญิงขอกำลังใจจากเขาครับเชิญเลยครับคุณหญิงครับให้กำลังใจพี่ด้วยนะกำลังใจมาเต็มกำลังใจมาเต็มพร้อมครับพร้อมครับเวลา90นาที4คู่นะครับพร้อมจับเวลาครับ4คู่นะครับครับระวังต่อขาดนะลุงนะคุณหญิงให้กำลังใจช่วยอยู่ผ่านไปแล้ว10วิครับคู่แรกจะทำเวลาเหมือนให้ชั่วโมงอ่ะ1คู่แล้วครับตอนนี้เวลาโอเค20วิคู่ที่2ครับเหลือ60วินาทีครับเอาเหลือ50วินาทีแล้วครับอุ้ยลุงคู่สุดท้ายครับเหลือ30วินาทีครับทันแหละสบายสบายลุงสบายสบายลุงครับเวลาเหลือซ่อมอันนี้ครับเวลาเหลือประมาณ10วินาทีนิดๆครับอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวผมให้
รรมการที่ผมเชิญมาตัดสินก่อนว่าที่ลุงมัดเนี่ยถือว่าผ่านไหมครับผมชิ้นแรกผ่านไหมลุงผ่านชิ้นที่สองผ่านไหมลุงผ่านชิ้นที่สามผ่านไหมลุงผ่านลุงครับชิ้นนี้มันมัดแปลกๆลุงว่าผ่านไหมครับไม่ผ่านแต่ว่าถือว่าผ่านไม่ค่อยแข็งแรงที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุมชิว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ